พี่จุนถามว่าใครเออจำไม่ได้เลยสวยขึ้นเอาท่านผู้ชมครับมาที่อีกเรื่องนึงครับจำได้ใช่ไหมครับเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนขวัญในงานแต่งนะครับท่านผู้ชมครับเจ้าบ่าวปืนดุกราดยิงแล้วตายไป5ศพเอาละท่านผู้ชมคดีนี้เนี่ยแม้ว่าคนก่อเหตุจะเสียชีวิตไปแล้วแต่ก็ต้องมีการปิดสำนวนคดีว่าแรงจูงใจในการก่อเหตุสาเหตุคืออะไรถึงลั่นไกขนาดนั้นก็ว่ากันไปตามตัวบทกฎหมายนะครับก็มีการสอบสวนกันต่อไปแต่ทีนี้เสร็จครับเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมครับในงานศพเนี่ยเห็นว่าดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตนั้นมาเข้าร่างครับมาเข้าสิงคนที่เข้ามางานศพครับดูคลิปนี้ฮะท่านผู้ชมครับคนที่ร้องไห้กรีดร้องมานะครับจนกระทั่งญาติพี่น้องต้องมาปลอบมาลูบหลังบอกว่าใจเย็นนะใจเย็นก็คือคุณตุ๊กคุณตุ๊กเป็นใครคุณตุ๊กเป็นลูกสะใภ้ของคุณกิ่งทองผู้เสียชีวิตนะครับที่ถูกเขยคลั่งยิงในงานแต่งในวัย62ปีลูกสะใภ้มางานจู่ๆก็ควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วก็ปล่อยโฮออกมากรีดร้องออกมาทุกคนรู้เลยครับว่าอาการแบบนี้ดวงวิญญาณสิงร่างเห็นไหมครับเนี่ยเขาก็เชื่อนะครับว่าผู้เสียชีวิตก็คือคุณกิ่งทองนั้นน่าจะนอนตายตาไม่หลับยังมีห่วงอยู่แยะเมื่อวานนี้ครับทีมข่าวเราก็เลยไปที่วัดหลวงราชบำรุงที่โคราชนะครับสถานที่บำเพ็ญกุศลศพนะครับซึ่งญาติได้นำร่างของคุณกิ่งทองนะครับซึ่งเป็นแม่ยายของคนก่อเหตุเจ้าสาวน้องเจ้าสาว3ศพครับเรียงกันเป็นบรรยากาศที่ดูแล้วสลดหดหู่จริงๆนะครับเมื่อวานนี้ครับหลังจากที่คุณตุ๊กครับมีอาการเหมือนดวงวิญญาณสิงร่างแล้วเนี่ยพอแกตั้งสติได้นักข่าวเราเลยเข้าไปถามว่าคุณตุ๊กเล่าหน่อยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคุณตุ๊กบอกเราครับตอนที่ศพทั้ง3คนนะครับคนในครอบครัวมาถึงวัดเนี่ยนะจู่ๆตอนนั้นเนี่ยคุณตุ๊กบอกว่าควบคุมตัวเองไม่ได้ไม่รู้เป็นอะไรอยู่เหมือนกันจู่ๆสั่นก่อนงึกๆๆๆๆๆแบบนี้แล้วก็เกร็งนะครับบังคับร่างกายตัวเองไม่ได้แล้วทันทีทันใดนั้นเองครับคุณตุ๊กบอกว่าก็กรีดร้องออกมาตามคลิปนี่แหละส่วนตัวคุณตุ๊กบอกเราครับบอกว่าใช่เลยแม่ผัวนี่แหละก็คือแม่กิ่งทองนี่แหละมาสิงร่างเพราะว่าแม่เนี่ยเป็นห่วงลูกๆมากแล้วอีกอย่างเนี่ยคุณตุ๊กบอกว่าตัวเธอเองนั้นเป็นคนไม่ได้จิตแข็งเธอเป็นคนจิตอ่อนเพราะฉะนั้นน่ะดูวิญญาณเหล่านี้จะสิงร่างเธอได้ค่อนข้างง่ายลองฟังคุณตุ๊กซึ่งเป็นลูกสะใภ้คุณกิ่งทองดูฮะเพราะว่าหนูเป็นคนที่แบบจิตอ่อนแล้วทีนี้เวลาแบบอย่างเงี้ยแล้วมันจะแบบนั่นทันทีค่ะอาการตอนนั้นคือเราจำอะไรได้ไหมจำไม่ค่อยได้แต่มันก็รู้สึกตัวเองบ้างถ้าวิญญาณทั้งสามคนฟังดูเราอยากจะบอกแม่บอกพี่เราไงครับอยากให้แม่กับพี่ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะว่าที่แกมาสื่อแกเป็นห่วงหรือเปล่าแต่จะเป็นห่วงเพราะว่าตอนที่แกตายอะค่ะแกไม่รู้จักแกเพิ่งแบบตื่นขึ้นมาค่ะแล้วทีนี้ใช่ทั้งพี่ทั้งแม่เลยตื่นขึ้นมาแล้วทีนี้อยู่ดีก็มายิงตายแบบไม่รู้ตัวเลยพอตื่นมาปั๊บเปลี่ยงเลยแบบเนี้ยท่านผู้ชมครับเราไปคุยกับทางด้านญาติฝั่งเจ้าบ่าวปืนดุบ้างนะครับก็คือลุงสว่างนะครับลุงแกก็ในมุมของลุงนะท่านผู้ชมครับลุงบอกว่าไอ้วันนั้นวันแต่งงานน่ะผมเนี่ยเป็นคนเอาขันหมากครับสินสอดแสนหนึ่งทอง3บาทไปสู่ขอฝั่งเจ้าสาวนี่แหละแล้วลุงสว่างแกบอกเรานะครับบอกว่าเออมันก็แปลกนะวันเริ่มต้นชีวิตที่จะเป็นเริ่มต้นชีวิตคู่เนี่ยผมสังเกตหน้าตาหลานผมมันไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสเลยอ่ะหน้ามันเครียดแบบนี้มันเหมือนมันอมทุกข์อยู่แบบนี้ทั้งที่มันกำลังจะมีเมียส่วนปมก่อเหตุนะครับลุงสว่างบอกเรานะครับบอกว่ามันเป็นไปได้ไหมอ่ะหลากหลายสาเหตุเลยอย่างเช่นหลานผมเขาเพิ่งรู้ว่าฝั่งเจ้าสาวเนี่ยเขาเป็นแม่ไม้เขาลูกติด2คนแบบนี้เขาก็เลยรับไม่ได้หรือเปล่าว่าโดนหลอกเนี่ยให้มาแต่งงานแล้วก็มีปากเสียงทะเลาะ กันนั่นคือประเด็นที่1ประเด็นที่2ที่ลุงหวางมอนะครับบอกว่าก็ได้ยินมาเหมือนกันว่าหลานผมเนี่ยเอาเงินจากการเก็บหอมรอมริบเพราะว่าเขาเป็นนักกีฬาไงเป็นนักกีฬายิงปืนด้วยนะครับแข่งขันกีฬาเกี่ยวกับคนพิการมาด้วยนะครับมีความชํานาญในด้านของการใช้ปืนแล้วพอได้เงินมานะครับจากการแข่งขันนะครับที่ทํางานมาทั้งชีวิตเอามาให้เป็นเงินสินสอด 100,000 บาทเนี่ยลุงหวางบอกเราครับพอจบงานแล้วเนี่ยเจ้าบ่าวไปขอเงินบางส่วนขอหน่อยได้ไหมจะให้แม่เป็นค่ารถเดินทางกลับบ้านแต่กลายเป็นว่าอันนี้ในมุมของลุงหวางนะท่านผู้ชมลุงหวางบอกว่าฝ่ายหญิงเขาไม่ให้ตังก็เลยมีปากเสียงกันแล้วในที่สุดก็เกิดเหตุร้ายและลุงหวางก็บอกว่าถ้าหลานผมเนี่ยไม่คับแค้นใจจริง
ขาคงไม่คลั่งและก่อเหตุถึงขนาดนี้ซึ่งเรื่องนี้เองครับท่านผู้ชมครับประเด็นเรื่องเงินตรงนี้จริงหรือไม่ใช่หรือไม่นะครับเมื่อวานนี้คุณตุ๊กนะครับลูกสะใภ้ของคุณกิ่งทองนะครับที่โดนวิญญาณสิงร่างเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวกันหรอกพี่มันคนละประเด็นกันอย่ามาโยงกันสาเหตุหลักๆก็คือคนก่อเหตุเนี่ยเขาเป็นคนขี้หึงมากๆครับใช่ค่ะออกเอง